ร้องทุกข์กับบรรจงวันนี้นะครับผมพามาดูอีกหนึ่งความเดือดร้อนของผู้ที่ต้องการหาคนมาดูแลผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุนะครับในรูปแบบของ Nursing Care นะครับซึ่งเคสดังกล่าวนะครับอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีนะครับอำเภอคลองหลวงนะครับซึ่งน้องคนนี้นะครับเธอได้ร้องเรียนมาว่าถูก Nursing Care แห่งหนึ่งนะครับโกงเงินประกันไปจำนวนประมาณ 20,000 กว่าบาทนะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้ติดต่อไปหลายครั้งก็ถูกปฏิเสธนะครับโดยกลโกงของที่นี่จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับน้องผู้เสียหายนะครับว่าครั้งแรกเนี่ยเขาน่าเชื่อถือขนาดไหนถึงได้ไว้ใจในเรื่องของการให้มาดูแลคุณพ่อนะครับก็มีขึ้นมาหลายๆชื่อแต่อันนี้ก็เหมือนเป็นชื่อแรกๆให้เราค้นหาอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลือกเข้าไปดูก็เห็นว่ามีเขามีใบรับรองมีการจดทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูน่าเชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยถ้าวันหนึ่งก็ตกประมาณ800บาทถ้าเดือนหนึ่งก็ 20,000 กว่าบาทประมาณนั้นค่ะเราจะเลิกจ้างตอนช่วงมีนาค่ะเพราะค่าใช้จ่ายมันสูงเราก็อยากจะหาคนที่ราคามันถูกกว่านี้ค่ะแล้วก็แจ้งเขาไปเขาก็บอกว่าเขาจะคืนเงินให้หลังจากเราแจ้งยกเลิก1เดือนหลังจากนั้นพอ1เดือนหลังจากนั้นแล้วก็ตามติดตามไปเรื่องเงินประกันอะไรเงี้ยค่ะก็เขาโอนมาให้แค่ 3,000 นะคะจาก 20,800 ก็คือโอนมา 3,000 ก่อนแล้วก็จะทยอยโอนคืนให้จบภายใน1เดือนแต่ก็คือไม่ได้โอนมาเพิ่มเติมค่ะจริงๆก็อยากจะได้คืนแต่ไม่รู้ว่าหวังไปแล้วจะยังไงก็อยากให้ทางรายการบรรจงทองขาวช่วยเหมือนเป็นกระบอกเสียงช่วยติดตามเพราะว่าอาจจะไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่โดนที่เดือดร้อนตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะก็คือเงินมันอาจจะดูน้อยแต่ว่าแบบมันก็มาช่วยจุนเจือค่าใช้จ่ายเราต่อไปได้ค่ะสำหรับ Nursing Care แห่งนี้นะครับมีชื่อว่า AB Nursing Care นะครับแล้วก็หลังจากที่ทีมข่าวได้หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตหรือว่าหาข้อมูลตามเพจนะครับก็พบว่ามีคนร้องเรียนจำนวนมากโดยส่วนใหญ่จะบอกว่าถูกโกงในเรื่องของเงินประกันนะครับของ AB ไม่ได้เปิดแล้วค่ะของ AB ติดทำปิดบำรุงชั่วคราวอยู่ค่ะตอนนี้ค่ะอ๋อแล้วนี่นับในนามของ AB หรือว่านับในนามของบริษัทอะไรครับนับในนามของลูกชายอีกทีหนึ่งค่ะทำงานอยู่ค่ะเพียงแต่ว่าเราก็ต่อยอดอีกบริษัทหนึ่งอยู่ดูแลลูกค้าอยู่แต่ของ AB ปิดเป็นทางการไปแล้วค่ะแล้วนี่ชื่อบริษัทอะไรครับพี่ The Moon Home Care ค่ะจดทะเบียนถูกต้องจ้า The Moon Home Care ก็ประสานงานต่อจาก AB นี่แหละค่ะเราไม่ได้ทำเก็บเปอร์เซ็นต์เหมือนเก็บประกันเหมือน AB เหมือนของ AB นะคะของ AB ก็ติดขัดไปหลายอย่างก็เลยปิดค่ะปิดปรับปรุงอยู่ค่ะตรงนี้ของเดือนมูลไม่ได้เก็บประกันล่วงหน้าแล้วค่ะเก็บค่าบริการจัดส่ง 3,000 บาทค่ะคุณจ๋า 3,000 บาทให้เก็บครั้งเดียวจบเลยก็คือเป็นเงินกินเปล่านะคะเขาเรียกค่าบริการการจัดส่งค่ะแล้วไม่มีต้องจ่ายประกันล่วงหน้านะคะตรงนี้ปัจจุบันนะครับพบว่า Nursing Care หรือว่าศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุนั้นนะครับถูกเปิดตัวขึ้นอย่างมากมายนะครับโดยเราจะเห็นได้จากการเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตชื่อของสถานบริการต่างๆนั้นก็จะขึ้นมาจำนวนมากนะครับสิ่งนี้แน่นอนครับว่ามันได้สร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ที่ใช้บริการแต่ว่าหากมองในมุมกลับกันนั้นก็เป็นดาบสองคมนะครับที่จะทำให้ทางเรานั้นไม่ทราบได้เลยนะครับว่าบริษัทแห่งนี้มีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็อยู่ตามที่สถานที่ตั้งนี้เขาแจ้งไหมนะครับเพราะว่าเคสต้นเรื่องนั้นนะครับก็คือได้ติดต่อทางไลน์เท่านั้นนะครับคือไม่มีการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่นะครับซึ่งสิ่งนี้ก็ทำให้เธอนั้นต้องสูญเสียเงินในเรื่องของเงินประกันให้กับบริษัทแห่งนี้ไปนะครับและหากคุณผู้ชมนะครับต้องการที่จะหาคนดูแลผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้สูงอายุในครอบครัวนะครับก็ต้องมีการเช็ครายละเอียดอย่างถี่ถ้วนเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นครับและหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีเรื่องราวร้องทุกข์ก็สามารถแจ้งมาได้ที่รายการบรรจงชงข่าวครับทางรายการของเราจะเป็นกระบอกเสียงให้คุณผู้ชมมีเสียงที่ดังขึ้นครับสมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวเวิร์กพอยต์รายงานครับ